พี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีนั่นเองนะคือต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็มีการเดินทางกลับไปช่วงต้นปีใหม่นะฮะรำถวายตายายโนรานะครับที่จังหวัดพัทลุงนะฮะในฐานะที่เป็นศิลปินคนใต้ก็จะมีเรื่องของความเคารพตรงส่วนนี้นะฮะนอกจากนี้ครับก็มีการร้องเพลงถวายเสียงน้ำตาโนรานั่นเองให้กับตายายนะฮะแล้วก็มีการขอพรคือแกบอกว่าช่วง3ปีที่หยุดไปเนี่ยปีนี้เนี่ยผ่านมาถือว่าโชคดีมากๆนะฮะแล้วก็หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าปีที่แล้วได้รับรางวัลนักร้องหญิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ยอดเยี่ยมรางวัลนักร้องหญิงสาขาส่งเสริมวัฒนธรรมภาคใต้ยอดเยี่ยมแล้วก็รางวัลนักร้องหญิงจิตอาสารับไป3รางวัลนะฮะแล้วก็แต่ละรางวัลเนี่ยก็เป็นรางวัลที่มันเกี่ยวกับแขนงเกี่ยวกับมโนราด้วยก็เป็นความผูกพันทางสายเลือดของตนนะฮะแล้วก็เจ้าตัวก็มีการขอพรตายายเอาไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดสำเร็จแล้วเนี่ยครั้งนี้นะครั้งหน้าเนี่ยจะรำมโนราแบบจัดเต็มถวายให้ด้วยนะฮะก็คือตามภาพเลยเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับจดหมายสีฟ้าจาหน้าถึงโนราเพ็ญครั้งแรกตื่นเต้นลายมือจำได้แต่พอเปิดอ่านน้ำตาก็ผ่านจะไหลข้อความขึ้นต้นลงท้ายความหมายคือเขาขอลาอันนี้ก็เป็นเสียงเพราะๆจากเพลงน้ำตาโนรานั่นเองนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าแฟนๆอมรินทร์ทีวีก็ต้องสอบถามหน่อยว่าโอ้โหมารำโนราทั้งทีมีอะไรมาฝากแฟนๆอมรินทร์ทีวีหรือเปล่านะฮะมีอยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องของการจุดธูปตัวเลขนี่เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปชมมันหน่อยเลขอะไรคือตัวสุดท้ายมีความจางบางๆครับผมตาดีด้าตาไร้เสียครับอ่ะไปพูดคุยกับพี่หญิงหน่อยครับแล้วก็ยิ่งคิดว่ารางวัลจะยิ่งได้รับเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคะแนนเกี่ยวกับมโนรายิ่งก็เลยคิดว่าความผูกพันทางสายเลือดในความเป็นศิลปินของยิ่งทิ่มกำเนิดโนราอยู่ที่จังหวัดพัทลุงก็คือที่วัดท่าแคพอคุณศรัทธานะคะยิ่งก็เลยกลับมาขอพรและก็ร่ำให้ตายายดูในวันนี้แต่ว่าหลังจากวันนี้ยิ่งก็ขอพรไปเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดยิ่งประสบความสำเร็จในสิ่งที่ยิ่งขอไว้ในวันนี้เดี๋ยวรอบหน้ายิ่งจะมารำให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะบอกให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจแล้วก็มาชมในวันที่ยิ่งรำจริงในวันนั้นนะคะวันนี้ถือว่าเบิกเริ่มปีใหม่ต้นปีเคมารำถวายเชยๆแล้วก็รำเพื่อขอพร